สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับเทมปุระเกมมิ่งนะฮะโอเควันนี้จะเป็นเกมนะครับเกมที่ไม่ธรรมดานะฮะเกม Nintendo Switch นะครับจากค่ายโคนามินะครับยูกิโอของเรานั่นเองแต่เป็นภาค Rush Duel นะครับในวันนี้ก็จะมาแกะกันให้ดูเลยนะว่าข้างในมีอะไรบ้างนะครับผม Rush Duel คือภาคใหม่ล่าสุดนะครับของยูกิโอนะครับก็สดๆร้อนๆในปี2021เนี่ยครับที่ซื้อแผ่นมาก็กำลังฉายอยู่มี 50-60 ตอนแล้วประมาณเนี้ยนะก็คงมีไปเรื่อยๆนะครับโอเคนี่ครับพระเอกก็คือนี่นะครับนี่พระเอกนะครับนางเอกก็แน่นอนนะครับและเหล่าของเพื่อนนะครับภาคนี้จะเป็นการเอายูกิโอมาแยกจักรวาลเลยนะครับผมแล้วก็จะเป็นแบบเล่นให้มันแบบเร็วขึ้นนะครับจบได้เร็วขึ้นนะภายในนี่กี่เทิร์นก็จบแล้วนะครับตามชื่อเลย Rush Duel นะครับผมก็เกมเป็นภาษาญี่ปุ่นนะจะเป็นแนวแบบมีทีดีด้วยนะครับแล้วก็เหมือนเดิมนะครับแต่สนามกฎกติกาอะไรก็จะเปลี่ยนใหม่นิดนึงนะครับผมอย่างเช่นว่าการลงมอนเตอร์เนี่ยลงทีนึงได้เลยนะครับ2ตัว3ตัวได้เลยนะครับที่ไม่เกิน4ดาวแล้วก็บูชายันได้เลยอะไรเงี้ยนะประมาณนี้นั่นเองนะครับเกมที่เล่นได้คนเดียวนะเพื่อน Nintendo Switch สำคัญที่จะมีของแถมนะครับนี่มีของแถมมีการ์ดแถม3ใบนั่นเองนะครับมาดูด้วยกันเลยดีกว่าว่าข้างในมีอะไรบ้างนะฮะขอหาวิธีแกะแป๊บหนึ่งนะครับโอเคแกะได้เลยนี่แกะซีลพลาสติกออกก่อนบอกเลยว่าข้างในมีการ์ดที่ไม่ธรรมดานะครับไม่ธรรมดาอยู่1ใบนะครับอาจจะมีมูลค่าได้ในอนาคตอันใกล้นะครับผมอนาคตอาจจะมีมูลค่าได้นะการ์ดข้างในนี้เปิดแล้วนะเปิดแล้วนะ1 2 3คือโล่งมากคือไม่มีแผ่นอะไรให้เราเลยเหรอมันน่าจะมีแผ่นแบบนะแผ่นโปสการ์ดใบเงี้ยก็ได้นะครับโอเคอันนี้เป็นตลับนะตลับไว้ใส่ Nintendo Switch นั่นเองนะครับเดี๋ยวว่าจะลองเล่นดูนะครับส่วนในนี้นะครับบางคนไม่ตัดผมตัดเลยนะคนจริงตัดทุกอย่างนะครับโอเคใบแรกแอบเห็นแล้วเป็น Flag Ace Breaker นะครับการ์ดใหม่ของซีรีส์นี้นะแต่อีก2อันเด็ดกว่านี้บอกเลยผมตัดเลยอ่ะเอางี้ก่อนเลยอ่ะเขามีให้3ใบ ใบแรกด้านหลังเหมือนยูกิเลยเหมือนยูกิภาคอื่นเลยนะครับแต่ข้างล่างเห็นว่า Rush Duel ระดับ Rush Lair นะครับสวยมากนะครับรหัส RDG001 JP001 นะครับผมระดับ Rush Lair คือมันสวยมากเลยนะมันคือถ้าเทียบกับ Secret Lair ของฝั่งการ์ดปกติที่เราเปิดกันนะอันเนี้ยทะลุเบ้าตามากกว่าเยอะมากๆนะครับผมเนี่ย Ace Breaker นะครับนี่คือ Ace Breaker เป็นดูไปก็คล้ายๆแบบกันดั้มอะไรเงี้ยเนาะก็ถือว่าเท่ดีนะความสามารถนะครับทิ้งมอนสเตอร์บนมือของเรานะครับ2ใบนะครับทิ้งเลย2ใบแล้วก็เลือกฝั่งตรงข้ามที่หงายอยู่นะครับทำลายทิ้งได้เลยนี่คนความสามารถที่แบบเท่มากนะครับวิธีอัญเชิญก็บูชายันนะบูชายันมอนเตอร์นะครับเพราะว่าตัวนี้7ดาวนะครับสวยงามนะสวยงามมากเลยมาใบต่อไปขอแอบดูก่อนเอานี่ก่อนนี่ก่อนนี่ทะแดนี่คลาสสิกสุดๆนะครับ20ปีโอ้โหสุดยอดอะเห็นแล้วแบบน้ำตาจะไหลหายจอมโลมนะครับเอฟเฟกต์คือธรรมดามากแต่ว่าความรู้สึกที่ค
ของคนเล่นยุกิไม่ธรรมดานะครับผูกพันกับมันมากจั่วการ์ด2ใบนั่นเองโอ้โหสวยงามมากเลยฮะหายจอมโลบไหนสุดยอดสุดยอดและใบนี้คือทีเด็ดนะครับทีเด็ดปังปังโอ้โหคือบอกตรงว่าเห็นใบนี้แล้วก็คือต้องยอมจ่ายนะครับยอมจ่ายยอมซื้อความมันต้องมีจริงๆนะครับของต้องมีนะครับ Black Magician Girl Version Lush Duel นะครับนี่เหมือนเดิมนะครับ6ดาวอาร์ตเวิร์คคือแบบเต็มจอนะฮะสุดยอดเลยครับผมนะครับไม่รู้จะบรรยายยังไงคือแบบสวยมากๆเลยฮะบอกเลยว่าประทับใจมากๆนะฮะซึ่งมันก็หมดแล้วนะครับมันก็หมดแล้วมีแค่นี้แหละนะครับโอเคก็ภาคนี้ก็เขาก็มาดันนะดันให้แบบคนผู้เล่นใหม่ๆรู้จักยูกิอะไรฮะโดยส่วนตัวก็เรื่อยๆนะเรื่อยๆนะอนิเมะภาคนี้ก็เรื่อยๆก็สนุกดีนะครับดูได้แต่ภาคแบบภาคเก่าๆเนี่ยจะเข้มข้นกว่าแล้วก็มันคลาสสิกกว่านะครับส่วนตัวก็ชอบภาคเก่าๆมากกว่านะแต่นี้ก็โอเคก็ดูได้นะครับซึ่งอันเวิร์คที่เขาทำมาก็สวยดีนะครับไม่ได้เล่นหรอกแต่ว่าสะสมเดี๋ยวไปเล่นในเกมเอานะครับโอเคก็ขอจบ